เซตแฮปปี้กระดีกระดาแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขาซาในราคา500บาทก็หาร2คนก็คนละ250เพื่อนเพื่อนมีอีก 2-3 คนแล้วก็คิดมา250แล้วก็ได้อะไรแล้วต้องคิดมันไม่ได้จ่ายแล้วไม่ได้จ่ายแล้วจริงๆมีเหตุผลให้ดูนะให้ดูเราอร่อยมากนมไอหมูผมมีเบสความเค็มมาแล้วน้ำจิ้มมีความหวานเออแล้วไปด้วยกันได้เฉยเลยใช่สวัสดีครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดครับสำหรับช่วงนี้นะฮะหลายๆคนอยากจะออกไปหาอะไรกินก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเราจะสั่งอะไรมากินเนี่ยเราก็ต้องโทรสั่งมา delivery มาเพื่อให้คนขับเปียกแทนเราวันนี้ผมเลยมีไอเดียจะชวนทุกคนมาทำอะไรกินอยู่ที่บ้านต้อนรับหน้าฝนเว้ยและเมนูที่เหมาะกับหน้าฝนหรือช่วงฤดูฝนที่สุดเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นเมนูหมูกระทะแต่หมูกระทะธรรมดาเราไม่ทำอยู่แล้วจะทำหมูกระทะตามบาร์บีคิวพาซาแบบไม่อั้นในงบแค่500บาท wow. ปกติแล้วเวลาเราไปกินตามห้างหรือหลายๆร้านนะเราต้องควักเงินกัน2คนมีเหยียบเกือบพันใช่ไหมเพื่ออิ่มแต่วันนี้ผมจะแกะสูตรมาให้เลยแล้ววันนี้ผมนัดพี่ชายผมคนนึงไว้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มาเลยเนี่ยมายังวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงรถซื้อแกงจะแรงได้ไง มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคือพี่ตีของเราเชฟตีอยู่บ้านไม่อดตายครับวันนี้ผมชวนพี่ตีมาทำเมนูหมูกระทะแบบบาร์บีคิวพาซ่าในงบไม่เกิน500บาทจริงแต่จะให้พี่ตีช่วยทำน้ำจิ้มให้หน่อยได้ไหมได้งั้นเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบกันที่ได้เอี่ยมสมบัติกันผมอยากเอารถขึ้นนะเอาขึ้นตรงนี้เออเดี๋ยวออกมาขึ้นมาขึ้นมาไปไปต้องเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของรถเจ้าของรถมาอะไรวะยืมแป๊บเดียวครับขึ้นตลาดเนี่ยคือผมเคยมาแล้วเว้ยเป็นตลาดที่มีการจัดสรรระเบียบดีมากๆสะอาดแล้วก็แบ่งโซนเป็นโซนที่สำคัญตลาดสดเวลาเราไปมันจะเปียกเยอะที่นี่ไม่มีเลยสะอาดเนียนเดี๋ยวผมพาไปร้านผักร้านนึงตรงนู้นผมให้ดูว่าผักใหญ่ไหมที่นี่ใหญ่มากใหญ่พอๆพี่เลยพอเลยไหมใช่แขนพี่ขาอ๋อขาโปรโอแอรีบไปหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่จะใช้อะไรบ้างพี่ใช้มะนาวการเลือกมะนาวที่ดีไหมกดไปในผิวบางแล้วก็ผิวมันรู้สึกนุ่มๆของผมเนี่ยต้องนี่เลยแครอทเพราะว่ารักนะจึงแครอทนี่หรือว่าบีคิวพาซ่านี่ต้องมีผักอะไรนะซอยกะหล่ำปีผักอันนี้ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่ากะหล่ำรอรอชอบวิธีเลือกก็คือหนักๆนะฮะเนื้อแน่นมันต้องหนักหน่อยบางที่เราจับไปอย่างเงี้ยเห็นเหมือนลูกใหญ่นะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยข้างในแบบเบามากแล้วก็กระเทียมจีนครับนี่อันนี้แบบนี้มันก็ได้กระเทียมใช่เหมือนกันชอบกระเทียมไหมผมไม่ค่อยชอบกระเทียมเท่าไหร่ชอบกะอะไรกันพี่วางแบบเนี้ยพี่ให้ผมพูดอะไรใจอะไรใจอะไรกะหรี่เนื้ออ๋อกะหรี่ของญี่ปุ่นคือผมเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากได้เนี่ยเราหัวไวเหมือนกันนะเนี่ยเอาใส่นี้เลยจ้ะใส่นี้เลยเครื่องนี้สำคัญนะเดี๋ยวนี้โลกร้อนด้วยโลกร้อนโลกร้อนเดี๋ยวจบร้านผักเดี๋ยวเราผมมีร้านเนื้ออีกโอเคร้านนี้ฮะชื่อว่าฮัจจิบาร์เคยมาซื้อร้านเนื้อร้านเขาแล้วครั้งหนึ่งดีมากโอ้เห็นไหมแล้วดูลายให้ดูลายหลายคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าเนื้อแบบนี้มีขายในตามตลาดที่จริงๆว่าต้องไปขึ้นห้างหรือว่าไปร้านพวกชาบูถึงจะได้เนื้อร้านก็มีตลาดก็มีอันนี้โลเท่าไหร่ครับโลละ300กว่าบาทแห้งไหมไม่แห้งกำลังนี่กำลังดีนอกจากตัวนอกหรือโหน่งเนี่ยแล้วก็มีตัวต่างๆทั้งแบบเขาเรียกอะไรหัวตะเข้เลยใช่ไหมลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวอันนี้ลูกมะพร้าวซึ่งผมมาเคยมาซื้อร้านนี้คือทำซุปหางวัวซื้อแต่ที่นี่แบบสั่งเขาใช่ไหมมาเป็นถุงเลยต้มให้เสร็จเรียบร้อยร้อยไม่ต้องทำอะไรฝากสั่งก็คือฝากซื้อนั่นแหละใส่ถ้วยแล้วอย่างเดียวไม่ใช่คือเขาคั้นมาให้แล้วเขาทำความสะอาดมาให้เลยปกติแล้วถ้าเราไปซื้อบางร้านเนี่ยหางวัวจะให้มาแบบเป็นขนเลยไม่ได้เผาไม่ได้อะไรแล้วเราต้องไปล้างเองคือไม่เหนื่อยมากเว้ยร้านนี้เขาทำให้หมดเลยทำความสะอาดทั้งหมดถ้าใครสนใจร้านนี้คือระยะแนะนำชื่อร้านว่าฮัจจิบาร์เดี๋ยวเราขึ้นคอนแทคเบอร์ไว้ให้ปกติแล้วเราได้เนื้อมาแล้วสิ่งที่เราอยากได้ต่อไปคือเนื้อหมูบ้างถ้าไปเป็นทำพวกหมูทะชาบูต้องใช้แนะนำสันคอสันคอใช่ผมครับสวัสดีครับอยากได้เนื้อสันคอเอา3ชั้นครึ่งโลแล้วก็สันคอโลนึงสไลด์ให้หน่อยได้มั้ยฮะนะฮะเขามีเครื่องอ๋ออีกมีเครื่องด้วยเหรอฮะแจ๋ว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 เลยแจ๋วเลยแจ๋วเลยแม่ค้าแจ๋วเลยพอแล้วก็ลงมาอย่างนั้นเลยเหร
แล้วจะออกมาเป็นออกมาเป็นแผ่นตอนนี้บดนะบดๆนี่เป็นไงล่ะแจ๋วไหมแจ๋วเลยแจ๋วเลยเห็นไหมชอบชอบคุณพี่มากเลยนี่ราคาเท่าไหร่ฮะนี่140กินได้หนักๆเลยนะกินเลยกินได้กินเลยโอเคครับนาทีนึงแล้วจะได้กินเยอะนะจริงอยู่นะเดี๋ยวผมให้ออกตรงไฮไลท์เลยจัดไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาให้ทุกคนดูดีกว่าว่าวัตถุดิบเราได้อะไรกันมาบ้างแล้วจากผักมีผักกาดหอมกะหล่ำปลีแล้วก็อันนี้ต้นหอมอันนี้ชูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรักนะจริงแครอทแล้วก็นี่เห็ดเข็มทองแล้วจริงมีพริกกระเทียมด้วยฝั่งนี้เราซื้อวัตถุดิบหลักของตัวหมูกระทะหมูกระทะก็ต้องมีหมูมีเนื้อวัวมีอะไรอย่างงี้นี่เลยผมก็ได้เนื้อหมูเป็นส่วนสันคอแล้วก็3ชั้นแล้วนี่ส่วนที่เด็ดของเราวันนี้เนื้อวัวส่วนโหนกมีเอ็นมีไขมันมีไขมันแทรกอยู่เยอะซึ่งหลายๆคนอ่ะเวลามาซื้อเนื้อเนี่ยไม่รู้ว่าส่วนนี้มันดีมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านแบบนี้จะมีขายด้วยใช่ปกติแล้วเนี่ยพี่ตีไปเดินตลาดเองมั้ยพี่เดินตลาดบ่อยมากบ่อยมากใช่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพี่ไปตลอดใช่มั้ยหาดูทางดูหุ้นไม่มีใครแก้ด้วยไม่มีใครแก้ด้วยแกงไปงั้นเดี๋ยวเราจุดเด่นตัวนี้ครับไปทำกันครับตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่อยู่บ้านไม่อดตายใช่ไหมไม่ใช่เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดกลับช่องอยู่เธอเข้าครัวครับผมเมนูวันนี้จากเป็นร้านหมูทาเจ้าดังที่ลงท้ายด้วยพาซ่าเราขึ้นต้นด้วยบาร์บีคิวกูรู้แล้วแหละให้ดูก่อนนี่คือเป็นส่วนนอกหรือโหนกแล้วแต่คนเรียกส่วนนี้หลายๆคนเวลาไปซื้อเนื้อจะไม่รู้ว่าจะมีชั้นไขมันลายสวยมากๆอย่างกับเนื้อของญี่ปุ่นเลยถัดไปหมูใช้ส่วนสันคอกับ3ชั้นจุดเด่นของหมูทาเจ้าดังของเจ้านี้คือน้ำจิ้มกับกะหล่ำกะหล่ำซอยน้ำจิ้มนะวันนี้เราจะมาแกะสูตรแล้วกันเรามีดัดแปลงนิดนึงแต่เบสรสชาติจะทำให้ใกล้ที่สุดใช่ใกล้สุดก็มีกะทิมิโซะโอโยมีน้ำตาลทรายไม่ขัดสีเป็นพีนัทบัตเตอร์น้ำมะขามเปียกที่เหลือจะเป็นเซตผักนะใช่เราซื้อให้ดูตอนแรกไปก็ร้อยกว่าบาทก่อนเราจะทำซอสเราขออนุญาตหมักแบบคนไทยเนี่ยถ้าไปพวกแบบมิโซะอะไรเงี้ยเขาจะทำซอสแล้วแบบราดเอามันไม่ทั่วถึงคนไทยชอบอะไรทั่วถึงเราจะใช้อุปกรณ์ในการหมักอุปกรณ์วัตถุดิบโชยูน้ำมันงาพวกน้ำมันมันจะช่วยให้เนื้อนุ่มเลยอันนี้คือสาเกอันนี้มิลินต่อมาฮะพริกไทยนี่คือน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งอ่ะนี่ฮะต่อไปเป็นงาคั่วคั่วไปแล้วพี่จับให้มันได้ไม่ถลายไงความรักของเรานะจะดีเหรมันต้องรอหมักอยู่แล้วไงถูกต้องใช่ไองาขาวเนี่ยเขากับพวกเมนูญี่ปุ่นนี้เข้ากันมันถูกกันน่ะของมันคือกันน่ะก็ได้หมดได้หมดเลยอินโดนีเซียได้หมดต่อไปเนี่ยตัวทีเด็ดของผมเลยผมจะทำซอสมิโซะอันนี้ส่วนผสมจะไม่ยากเลยเราจะมีมิโซะก่อนมิโซะนี่เป็นเหมือนอะไรพี่เต้าเจี้ยวญี่ปุ่นบางทีใส่ไอ้ข้าวบาเล่ต่อไปเหมือนเดิมเลยจะเป็นสาเกและมิลินคือเหล้าหวานคือเหล้าหวานปรุงอาหารอ๋ออ่ะคิดว่าได้ไหมพี่คิดว่าได้ไม่ควรชิมไหมจริงๆควรชิมนะของทุกอย่างควรชิมก่อนจะลงเนื้ออ่ะมีเหตุผลอ่ะมาเยอะไหมเลยอย่าบอกว่ามันเค็มเลยบอกว่าเค็มข้นแล้วกันเค็มข้นขนาดไหนพี่ตีเฮ้ยผมขอลองหน่อยปวดไตเลยอ่ะก็พอได้แหละต้องแบบได้ใช่มันต้องอย่างนี้แหละคือตอนนี้เขาจะหั่นมาชิ้นใหญ่มากเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีเวลาย่างเราจะกินง่ายมีคำสไลด์นิดนึงเดี๋ยวเราจะจัดจานเสิร์ฟนะฮะทุกคนแบบหมูกระทะเจ้าดังพวกเมนูพวกนี้ถ้าร้านที่สะอาดจริงๆแบบที่ผมไปมาวันนี้ร้านเนื้อเนี่ยเขาจะไม่ล้างนะพวกเห็ดเหมือนกันเขาจะใช้แบบผ้าเช็ดเอาเนาะเวลาเขากินเสร็จเขาก็ไม่ล้างเขาไม่ล้างต่อไปก็เห็ดออรินจินะฮะเห็ดนางรมหลวงภาษาไทยคืออันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันเห็ดนี่เวลาได้มาอย่าไปล้างมันอย่าไปล้างเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็เช็ดส่วนที่ดำเอาถูกไหมภาพที่คิดไว้ไม่ใช่แบบนี้ถ้ามันใช่อ่ะเราก็ทำขายไปแล้วแหละเอาจริงป่ะเป็นไงฮะสำหรับเนื้อหนอกมิโซะเซตอร่อยเด็ดสุดๆไปเลยเหมือนกันยังกะแก่โอ้ยถ้าเป็นแพ้ต่อไปเดี๋ยวเราจะให้พี่ตีสอนทำน้ำจิ้มในรายการในนี้แหละรายการอยู่ไม่หมดตายไปเชฟตีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสุดๆเดี๋ยวเรามาดูกัน
ยครับตอนนี้เราน้ำจิ้มสำหรับหมูกระทะพาซ่าของเราเสร็จเรียบร้อยถ้าใครอยากจะดูนะไปดูได้ที่รายการอยู่บ้านไม่อดตายบายเชฟตีครับผมบอกเลยว่าทำง่ายและรสชาติเนียนมากเรียกว่าเกรดไฮเอนด์เรามาดูครับนี่คือเซตที่ผมทำวันนี้กับพี่ตีเซตแฮปปี้กระดีกระดาแบบตึ๊ดๆๆพาซ่าในราคา500บาทกินแบบไม่อั้นกัน2คนก็อาหาร2คนก็คนละ250เพื่อนๆมีอีก 2-3 คนแล้วก็คิดมา250แล้วก็ได้อะไรแล้วก็ต้องคิดมันไม่ได้จ่ายแล้วจ่ายแล้วมีเหตุผลหมูกระทะพาซ่าของเราอ่ะต้องมีกะหล่ำกะหล่ำซอยยังไม่ได้ลงเนื้อก็เหมือนแล้วนะเออเหมือนเลยแล้วก็พี่ตีนี่ชื่อตีตั้งแต่แรกเลยพี่ตีแรกๆชื่อตีแล้วไปเรียนโรงเรียนจีนแล้วด้วยความเป็นน้องเล็กสุดไงเขาก็เลยเรียกว่าตีอาตีแล้วกลับบ้านมาแปลกตรงไหนปะพ่อแม่ไม่เรียกตีเรียกอาตีตีก็เลยเอาเป็นชื่อตีแล้วกันนี่คือเนื้อหน่อเนื้อหน่อแล้วราดด้วยซอสมิโซะปกติแล้วพี่ตีนี่เป็นเชฟอยู่แล้วป่ะเผื่อใครยังไม่รู้จริงๆพี่เป็นเชฟอยู่แล้วฮะอยู่ในโรงแรมมาก่อนแล้วก็โรงแรมมันรูดนั่นแหละหมุนโค้งอย่างนี้จะไปทางไหนล่ะแล้วก็อยู่ร้านอาหารชื่อดังเอ้ยพาซ่าอะไรปิ้งย่างพาซ่าอยากให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อตรงนี้ให้ดูลายเนื้อที่มันสุกแต่ด้านเดียวเวลาเราย่างเนื้อเนี่ยเราจะไม่พลิกบ่อยมันจะเสียมันจะแห้งให้ดูนะให้ดูลายมันว้าวอีหลีเลยพี่โอ้ยอีหลีอีหลีเลยมาอร่อยมากคุณผู้ชมไอหมูผมมีเบสความเค็มมาแล้วน้ำจิ้มมีความหวานเหมือนมันตีกันพอดีอ่ะใช่เออแล้วไปด้วยกันได้เฉยเลยใช่ครับปาบเขาให้ใครเห็นก็ว่าอร่อยไม่ถือว่ามันเข้ากันจริงนะแล้วยิ่งเนื้อยิ่งอร่อยเลยอ่ะมันมีกลิ่นของหอมความหอมของมันใช่มาสิกินด้วยกันวันนี้เป็นไงบ้างพี่เดินตลาดครั้งแรกกับเป็นรายการใช่ไหมร้อนร้อนอ๋อตลาดมันแดดร้อนแหละก็คือร้อนมากที่ชอบมากเลยตลาดเอี่ยมสมบัติเนาะเอี่ยมสมบัติจะเป็นเหมือนคนอิสลามอยู่เยอะเนาะใช่แต่จริงมีขายทุกอย่างขายทุกอย่างมีไก่ปลาหมูเดี๋ยวที่สำคัญนี่เนื้อที่เขาเป็นคนอิสลามขายเองเขาฮาลาลด้วยมันจัดสะอาดมากใช่ฟิลไหมทำให้พี่นึกถึงตอนเด็กๆพี่ที่ไปเป็นตลาดพี่เห็นผักที่ตลาดได้เหรอได้เชียบเราได้ปฏิสัมพันธ์กับคนให้ต่อไงถ้าเราไปซื้อในห้างป้าอันนี้ขอลด5บาทอ่ะไม่ได้แล้วถ้าตลาดได้นะได้ซื้อเยอะๆเดี๋ยว35อ่ะลดให้เหลือ30ลดให้เหลือ30นี่มันคือฟิลของตลาดแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองทําใครชอบกินหมูกระทะพาซ่าบอกเลยว่าไปซื้อมาทําแบบเราคุ้มมากและถ้าใครชอบน้ําจิ้มที่เป็นออริจินอลนะแล้วแบบใกล้เคียงและอยากลองทําเนี่ยผมบอกเลยว่าไปดูได้ที่รายการอยู่ไว้ไม่อดตายบายเชฟตีครับผมบอกเลยว่าเชฟตีนี่ทําอาหารเทพมากถ้าใครรักทําอาหารแล้วรักช่องเราที่เป็นเรื่องกินเรื่องใหญ่ต้องกดเข้าไปดูสําหรับวันนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ปิดกระดิ่งด้วยก็ได้ครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของตลาดเนี่ยคือมีดสวยมากหรอรับมีดยังผมว่าผมมีคนให้ใครอ่ะไม่อยู่พี่บอกว่าใช้ Google มั้ยใช้ Google แต่ใช้ Google เป็นหลักประเทศอันนี้ก่อนเออทำมากกว่านี้ไม่ได้นะไม่ได้แล้วทุกวัตถุดิบที่ดีต้องมีเรื่องราวเจอกัน EP หน้าผมจะพาทุกคนไปตามล่าหาวัตถุดิบจากแหล่งกำเนิดอยากไปกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งด้วยนะครับ